สวัสดีครับพบกับนายยุงครับใน YouTube ช่องอาราวไทยคลิปนี้เป็นคลิปนายยุงจะมาแนะนำที่พักกับร้านอาหารที่ศรีราชานะครับตัวโรงแรมเองนี่จะอยู่ใกล้ๆกับโรงพยาบาลสิริเวชนะครับอยู่ซอยเดียวกันเราเดินเข้ามาภายในโรงแรมนะครับฝั่งด้านโน้นก็จะเป็นทะเลส่วนด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแถวๆนี้ก็จะมีร้านกาแฟมีร้านอาหารเยอะครับอันนี้เป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดชั่วคราวเนื่องจากกำลังมีการปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าบรรยากาศนี่ฟินสุดๆครับส่วนนี้เป็นส่วนล็อบบี้ที่ใช้ร่วมกันนะพื้นที่ใช้ร่วมกันเป็นล็อบบี้ของแต่ละชั้นนะครับในห้องพักบรรยากาศก็จะสุขภัณฑ์หรือว่าโต๊ะเตียงก็จะค่อนข้างจะโมเดิร์นหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นโรงแรมใหม่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็จะใหม่ตามสภาพของโรงแรมนะครับแล้วเมื่อเราเปิดประตูออกไปเราก็จะเห็นทะเลที่อยู่ข้างหน้านี่แหละครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลสปิติเวชศรีราชานะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารมุมอร่อยถัดไปครับด้านล่างที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะเป็นร้านกาแฟนายุงเคยมารีวิวไปรอบหนึ่งแล้วด้านนู้นก็จะเป็นทะเลส่วนภายในห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีอ่างอาบน้ำแต่ว่าก็จะมีม่านกันให้แล้วก็จะชักโครกนี้จะเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับชักโครกเพราะว่าแถวๆนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าญี่ปุ่นมาพักก็จะเป็นชักโครกที่เป็นแบบญี่ปุ่นนะครับจะมีปุ่มสำหรับเปิดฉีดน้ำล้างก้นแล้วก็อุณหภูมิของน้ำรวมทั้งอุณหภูมิของฝาชักโครกนะครับปุ่มนี้คือปุ่มที่ปรับปุ่มนี้คือเป็นปุ่มที่ปรับแรงดันของน้ำนะครับแล้วก็อุณหภูมิของน้ำปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ฉีดล้างก้นนะครับแล้วก็เป็นสำหรับสุภาพสตรีครับแล้วก็เด็กตัวนี้ใช้อันนี้ครับปุ่มล้างก้นแบบนี้รวมทั้งตัวนี้เป็นที่เป่าลมแห้งครับแล้วก็อันนี้ก็คือกดปิดเนี่ยครับ
ลักษณะชักโครกของญี่ปุ่นนะครับส่วนอันนี้ก็ใช้กดธรรมดาเหมือนกันนี่คือชักโครกที่เราเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเผื่อใครที่มีโอกาสมาพักโรงแรมหรือว่าไปประเทศญี่ปุ่นที่ต้องเจอแบบนี้จะได้ใช้เป็นนะครับ